สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของห้องฟังจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าห้องฟังมันสำคัญยังไงก็ขอบอกว่าสำคัญมากพอดูนะครับสำหรับการที่เราจะมานั่งฟังในแบบฉบับที่เอาคุณภาพกันเต็มจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มองกันว่าเรามาสร้างห้องฟังการเอาลำโพงไปตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือในบ้านนั่นก็คือเป็นห้องแล้วเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดกันถึงจริงๆอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาพูดเอาไว้ได้ดีมากก็คือว่าเป็นลักษณะของการซิสเต็มก็คือว่าชุดลำโพงคอมโพเนนต์นะครับอุปกรณ์ที่เล่นลำโพงกับห้องมันต้องทำงานสอดประสานกันก็คือว่าชุดที่เล่นก็ต้องนำพาสัญญาณที่ดีนำพาสิ่งที่ดีไปสู่ลำโพงลำโพงเองก็รับมอบสิ่งที่ดีๆนั้นมาส่งมอบทำงานร่วมกับห้องฟังอีกทีคือถ้าไม่มีห้องฟังที่ดีเนี่ยลำโพงมันก็ไม่สามารถจะทำงานได้อย่างสำแดงเดชได้เต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปถึงเรื่องของ PA ก็ตามนะครับไม่มีห้องบางคนอาจจะนึกว่า PA ไม่มีห้องแต่ถ้าเรามองดูออดิโทเรียมหรืออารีนาอะไรต่างๆลำโพงที่เอามาใช้กับอารีนาหรือสถานที่เป็นสเตเดียมแบบนั้นมันก็ต้องตอบสนองต่อปริมาตรหรือความจุของพื้นที่แอเรียโล่งๆไปด้วยลำโพงกับห้องจึงหลีกหนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องสอดสัมพันธ์กันลำโพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำโพงที่เป็นตู้เปิดจะเห็นได้ว่ามันมีท่อนะครับมีพอร์ตที่ทำให้อากาศภายในตู้เชื่อมโยงมาถึงอากาศของภายในห้องเป็นวอลลุ่มที่ต่อเชื่อมโยงถึงกันเพราะฉะนั้นยิ่งตู้เปิดก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของห้องฟังส่วนปริมาตรเนี่ยจะกว้างเท่าไหร่จะยาวเท่าไหร่อันนั้นมันก็แล้วแต่สัมพันธ์กับขนาดลำโพงที่ใช้โดยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาเลยว่าลำโพงขนาดนี้ไซส์นี้เหมาะสำหรับปริมาตรห้องขนาดกี่ลูกบาศก์เมตรอะไรอย่างเงี้ยลำโพงใหญ่ก็รองรับได้พื้นที่ได้มากขึ้นมาจะมีลำโพงบางอย่างนะครับที่เขามีการออกแบบเอาไว้ให้มีการกระจายในลักษณะของเสียงที่เป็นหลายทิศหลายทางหรือเราเรียกว่าอ้อมรอบตัวก็คือ omnidirectional ซึ่งจะอาศัยการกระจายเสียงที่รอบตัวนะครับออกไปสะท้อนมุมนั้นมุมนี้มุมนั้นภายในห้องแล้วก็ให้เสียงออกมาลำโพงประเภทนี้มักจะไม่ค่อยเกี่ยงตำแหน่งในการตั้งวางมากนักไม่ค่อยเกี่ยงลักษณะของห้องมากนักเพียงแต่ว่าขอให้วางอยู่ในห้องที่น่าจะมีซ้ายกับขวาที่สมดุลกันพอพูดถึงเรื่องว่าซ้ายกับขวาสมดุลกันเนี่ยในลักษณะห้องฝั่งบางห้องเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นด้านหนึ่งเป็นกระจกด้านหนึ่งเป็นชั้นวางแผ่นเสียงหรืออาจจะเรียกได้ว่าชั้นหนึ่งรีเฟล็กอีกชั้นหนึ่งแอบซอร์บซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าห้องนั้นมีลักษณะที่ไม่สมมาตรกันก็ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการวางตำแหน่งลำโพงในห้องนั้นให้มีลักษณะที่หลีกหนีการรีเฟล็กต์อาจจะอยู่ใกล้ด้านที่เป็นแอบซอร์บมากหน่อยหรือมาห่างออกมาจากด้านที่เป็นรีเฟล็กต์มากหน่อยแต่ทั้งหลายทั้งปวงลำโพงกับห้องต้องทำงานร่วมกันครั้งหน้าเราจะมีวิทยากรแล้วกันที่จะมาคุยในเรื่องของปัจจัยต่างๆหรือประเด็นปลีกย่อยที่พูดถึงเรื่องของห้องฟังอย่างจริงจังการออกแบบเป็นยังไงรูมโหมดเป็นยังไงมีสิ่งใดที่เราจะต้องคำนึงถึงวันนี้เรามาพูดถึงแค่ว่าความจำเป็นของห้องฟังถ้าเราจำเป็นที่จะต้อง เก็บเกี่ยวสิ่งที่ลำโพงนั้นๆส่งมอบออกมาห้องฟังถือเป็นประเด็นสำคัญนะครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับที่น่าจะพูดถึงวันนี้สักนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองเป็นประเด็นไว้เอาไว้ก็คือว่าเพดานสูงเพดานต่ำห้องกว้างห้องลึกถ้าในความเป็นจริงในความเป็นไปได้เนี่ยควรจะเป็นห้องฟังที่เพดานสูงจะได้เปรียบความลึกความกว้างจะเป็นตัวรองลงไปแต่ความสูงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความสูงของเพดานห้องเนี่ยมันจะทำให้รูมโหมดของห้องเนี่ยมันไม่ตกอยู่ที่คือมันจะเฉลี่ยกันไปไม่ตกมีบาร์เดอรี่อยู่ที่เขาเรียกว่าฟลอร์บาร์เดอรี่ที่พื้นกับเพดานมีความต่างกันลำสามารถทำให้เราสามารถที่จะตั้งลำโพงได้ถ้าเป็นลำโพงพื้นก็สามารถจะตั้งลำโพงได้ใหญ่ถ้าเป็นลำโพงวางหิ้งก็สามารถที่จะตั้งลำโพงให้มีความสูงกับระยะหูฟังกับระยะนั่งฟังเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็รีเฟล็กที่มันจะสะท้อนกับพื้นกับเพดานก็จะมีความต่างมันทำให้เราจับดีเทลต่างๆอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น depth of field หรือว่า sound state ต่างๆก็จะจับได้ดีขึ้นดีกว่าห้องที่มีขนาดจำกัดแล้วก็มานั่งฟังในลักษณะของ near field ซึ่ง near field มันจะทำให้เราต้องฟังในลักษณะของการจับรายละเอียด
มากกับการฟังแล้วจับรายรอบของเสียงตรงนี้แหละครับที่เราขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าจำเป็นจะต้องออกแบบห้องฟังได้ก็ควรจะเน้นห้องฟังมากกว่าที่จะเป็น living room หรือว่าการเอาลำโพงไปใส่ไปว่าตั้งวางโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งการวางลำโพงที่เหมาะสมแต่ครั้งหน้าแล้วครับจะเป็นทีเด็ดที่ต้องห้ามพลาดกันก็แล้วกัน